เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่15อุรังละโว้ยเสียงเครียดของคนชายขอบรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาประเทศไทยมีชนกลุ่มน้อยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งแสดงให้เห็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในสังคมไทยค่ะแต่วรรณกรรมที่มีเนื้อหาเล่าถึงชีวิตคนชายขอบเนี่ยมีอยู่ไม่มากนักนะคะเรื่องระหว่างเส้นตอนนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาอ่านนวนิยายเรื่องเสียงเพรียกจากท้องน้ำของประทีปชุมพลที่เล่าถึงชาวอุรังละโว้ยหรือว่าชาวน้ำในภาคใต้นั่นเองค่ะที่มีชีวิตอยู่กับท้องน้ำมากกว่าบนบกนะคะนวนิยายเรื่องเสียงเพรียกจากท้องน้ำของประทีปชุมพลเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายของรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนในพ.ศ.2546นะคะตลอดเรื่องนี้ผู้เขียนใช้คำว่าอุรังละโว้ยซึ่งหลายคนนะคะอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าอุรักละโว้ยที่เป็นชื่อเรียกของชาติพันธุ์นี้เช่นกันค่ะนวนิยายเรื่องนี้มีลักษณะเฉพาะในการนำเสนออัตลักษณ์ของชาวอุรังละโว้ยค่ะอุรังละโว้ยเนี่ยคือชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะอาชีพหลักก็คือการจับสัตว์น้ำมีชื่อที่ใช้เรียกทั่วไปว่าชาวเลหรือว่าชาวน้ำนั่นเองค่ะคุณศักดาพันรังสีซึ่งเคยเป็นอดีตคณะอนุกรรมการชาวเลบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงานะคะได้มาพูดถึงชนกลุ่มน้อยในบริเวณภาคใต้ของประเทศในปัจจุบันนี้ให้เราฟังด้วยค่ะคืออุรักละโว้ยเนี่ยจะมีตั้งแต่ภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตก็จะมีเกาะซีเรแหลมทุกแกนะครับราไวย์นะครับแล้วก็ไปทางจังหวัดกระบี่ก็จะมีอีกหลายชุมชนเลยครับจนถึงจังหวัดสตูลที่เราสัมพันธ์มากที่สุดก็จะเป็นพี่น้องที่ราไวย์เพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องอุรักละโว้ยเกือบทั้งหมดจะมีปัญหาเรื่องที่ดินกับเรื่องของสุสานนะครับเรื่องของการพัฒนาการเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีการกระทบเรื่องที่ดินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรเรื่องของพื้นที่ทางจิตวิญญาณอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากของอุรักละโว้ยนะครับแล้วก็เกือบทุกพื้นที่เลยตอนนี้นะครับที่เกิดปัญหาอยู่แล้วก็ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวที่นำเรื่องของรายได้เข้าสู่ประเทศเราซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องดีถูกไหมครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นด้านของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องอุรักละโว้ยหรือว่ามอแกลนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้เมื่อตอนสมัยที่เขาเรื่องของการทำเอกสารสิทธิดินอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ครับเขาก็เลยอีกอย่างการสื่อสารภาษาอะไรต่างๆเนี่ยกับเมื่อก่อนกับใช้กับบนฝั่งเนี่ยมันค่อนข้างลำบากในการสื่อสารภาษาเพราะฉะนั้นในการสื่อสารก็จะมีปัญหาแล้วก็เรื่องของเอกสารอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยคนที่เข้าไปในเรื่องของการทำการท่องเที่ยวกระแสหลักเนี่ยนะครับก็จะไปกว้านซื้อที่ดินอะไรต่างๆมาแล้วก็มาออกเอกสารสิทธิ์ซึ่งมันเป็นสิทธิ์ที่ตามกฎหมายที่ออกมาโดยรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแย่งชิงที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาถ้าถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ก็คือชาวอุรังละโว้ยอาจจะค้าขายได้ดีขึ้นมีงานทำแต่ถ้าถามว่าเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนแม้แต่เรื่องของการทำหากินเนี่ยซึ่งบางทีก็เป็นเขตอุทยานบ้างเป็นเขตการท่องเที่ยวบ้างเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ปัญหาเรื่องของสิทธิเรื่องของการทำกินหรือว่าสิทธิการอยู่อาศัยอะไรต่างๆมันมีปัญหาทั้งหมดในปัจจุบันนี้นะครับอีกอย่างนึงคือเรื่องของสิทธิเรื่องการพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตอันนี้ต้องมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนของพี่น้องชาวเลหรือว่ามีก็น้อยมากนะครับที่จะมีส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วการทำเรื่องการประมงอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มัน
มีรายได้การท่องเที่ยวเขาก็ไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นมากมายนักแต่ปัญหาก็คือมันเกิดจากพอมีการท่องเที่ยวเข้าไปถูกไหมครับเรื่องของระบบสาธารณูปโภคอะไรต่างๆเปลี่ยนหมดการถือครองสิทธิที่ดินการกว้านซื้อที่ดินอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาทำให้พื้นที่เนี่ยอย่างเช่นเกาะพีๆในปัจจุบันนะครับเหลือพื้นที่ในการอยู่อาศัยอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงอยู่ของการท่องเที่ยวในเกาะพีๆเลยซึ่งอันเนี้ยมันมีปัญหาขึ้นแน่นอนพ่อและแม่ของซายักษ์ถูกบังคับให้ออกแสดงงานวัดร่วมกับพวกซาไก่ถ้าวันไหนเขาไม่ยอมแสดงพวกคนเมืองจะกระทำทารุณต่างๆนานาที่สุดเมียของอาเงินก็ล้มป่วยเสียชีวิตลงอาเงินคลุ้มคลั่งและใช้ซัมโปลิงแทงคนคุมตายในที่สุดเขาจึงถูกตำรวจจับมาขังไว้ในกรงพ่อและแม่ของชายักษ์เดินทางจากเข้าไปตั้งแต่ยังเล็กถูกคนเมืองนำตัวออกแสดงตามงานวัดภาพของอุรังละโว้ยในสายตาของคนเมืองมีค่าเท่ากับสัตว์ใช่ไอ้นี่มันบ้าแกเข้าใจไหมมันไม่ใช่มนุษย์มันคล้ายคนเท่านั้นเองอย่างอื่นเหมือนสัตว์สกปรกคนเมืองลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเห็นอุรังละโว้ยเป็นของแปลกหน้าพิศวงเช่นเดียวกับคนที่มีรูปร่างพิกลพิการลักษณะต่างๆที่แสดงอยู่ในคณะละครสัตว์ของชนชาติตะวันตกการให้คุณค่าของอุรังละโว้ยเป็นแค่สัตว์นั้นเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าคนเมืองมีความเหนือกว่าและมีความชอบธรรมที่จะจัดการกับอุรังละโว้ยอย่างไรก็ได้โดยไม่มีความผิดเพราะกฎหมายไม่ได้รับรองสถานะความเป็นพลเมืองหรือแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ให้แก่ชาวอุรังละโว้ยรูปการของการกดขี่ที่ครอบครัวของซายักประสบเกิดจากความคิดที่ว่าอุรังละโว้ยเนี่ยเป็นคนป่าเถื่อนที่ด้อยกว่าและก็อารยธรรมของศูนย์กลางเนี่ยมีความเหนือกว่าแล้วก็ดีกว่าวัฒนธรรมของพวกชนชายขอบนะคะรัฐและก็ชนศูนย์กลางเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหน้าที่เลยในการที่จะเข้าไปยกระดับวัฒนธรรมของพวกชนชายขอบให้สูงขึ้นโดยพวกนั้นเนี่ยก็ต้องละทิ้งวัฒนธรรมความเชื่ออันล้าหลังของตนนะคะแล้วก็เปลี่ยนมายอมรับอารยธรรมที่เป็นศูนย์กลางในกรณีของอุรังละโว้ยเนี่ยนะคะรัฐเนี่ยกำหนดให้มาขึ้นทะเบียนตั้งนามสกุลให้มีทะเบียนบ้านเป็นของตนเองแล้วก็มีฐานะเป็นไทยใหม่ตามการจัดจำแนกแล้วก็การสร้างอัตลักษณ์ใหม่นะคะการขึ้นทะเบียนของชาวอุรังละโว้ยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการสั่นคลอนทำลายอัตลักษณ์ดั้งเดิมซึ่งก็แน่นอนค่ะเป็นปฏิบัติการที่รัฐกระทำเพื่อผนวกรวมแล้วก็ก่อให้เกิดแรงต้านนะคะที่อยู่ในความสำนึกของกลุ่มชนชายขอบที่กำลังจะถูกกลืนนั่นเองฉันสงสัยว่าท่านผู้นำจากบางกอกเนี่ยจะมายกย่องพวกเราให้เป็นคนเมืองโดยเหตุอันใดอีกอันที่จริงพวกเราก็เป็นคนอยู่แล้วในอดีตบรรพชนของพวกเราก็เป็นคนแต่ในอนาคตลูกหลานของพวกเราก็เป็นคนอยู่เหมือนเดิมก็เช่นเดียวกับคนเมืองการผนวกรวมอุรังละโว้ยในฐานะชนกลุ่มน้อยให้เข้าสู่กระแสหลักเนี่ยนะคะเท่ากับเป็นการนิรเทศพวกเขาให้พ้นไปจากอัตลักษณ์ดั้งเดิมการกดขี่ผ่านการนิรเทศเนี่ยจึงมีความหมาย2ประการด้วยกันนะคะประการแรกเป็นการนิรเทศในเชิงพื้นที่ค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยก็เป็นการนิรเทศในเชิงวัฒนธรรมการนิรเทศในเชิงพื้นที่นะคะเกิดจากการควบคุมของรัฐเนี่ยที่พยายามที่จะเบียดและก็ขับให้ชาวอุรังละโว้ยเนี่ยต้องมาอยู่รวมในบริเวณเดียวกันนะคะก็คือปลายแหลมตุ๊กแกเกาะซิเรจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะประกอบกับความโลภของเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของรัฐนะคะเช่นกำนันที่ลวงให้โต๊ะครูหมอในฐานะผู้นำชุมชนเนี่ยลงนามในเอกสารสิทธิ์
ทำให้ชาวอุรังลาโวยต้องถูกขับออกจากที่ที่เคยอาศัยอยู่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะจงจำไว้โต๊ะครูหมอไม่ใช่กลาไม้และกลาไม้ก็ไม่ใช่โต๊ะครูหมอกลาไม้อยู่บนสวงสวรรค์แวดล้อมด้วยสิ่งดีๆแต่โต๊ะครูหมออยู่ในแวดวงของคนเมืองที่เลวบอกตรงๆปู่กลัวเหลือเกินตามความคิดของชาวอุรังลาโวยแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของใครแต่เพียงผู้เดียวแต่มีกราไมผีผู้พิทักษ์ผืนดินเป็นผู้ดูแลค่ะซึ่งถือว่าเป็นการรับรองสิทธิ์โดยชุมชนเองผู้เขียนเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการพื้นที่โดยอาศัยอำนาจของรัฐเป็นการถือครองโดยไม่ชอบธรรมนะคะเพราะเป็นการกระทำที่ขึ้นอยู่กับการจัดสรรผลประโยชน์ในหมู่คนเมืองเองการในประเทศเชิงวัฒนธรรมเนี่ยก็คือปฏิบัติการของรัฐที่เข้ามาคุกคามอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวอุรังลาโวยนะคะผ่านการจัดการศึกษาแล้วก็ศาสนาเช่นเดียวกันกับการเข้าไปสู่อาณานิคมของชนชาติตะวันตกนั่นเองค่ะที่ต้องนำเอาศาสนาแล้วก็ระบบการศึกษาของเจ้าอาณานิคมเนี่ยเข้าไปด้วยเสมอนะคะประทีปเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาแล้วก็ศาสนานั้นทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในการทำลายอัตลักษณ์ของอุรังลาโวยนะคะชาวอุรังลาโวยยินดีไปโรงเรียนเพื่อที่จะได้รู้หนังสือและก็ไม่ถูกชาวเมืองกดขี่โดยง่ายเหมือนเมื่อก่อนในโรงเรียนนี้เองนะคะที่ซายักเริ่มรับรู้ถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากอัตลักษณ์ใหม่ที่ถูกปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาค่ะกับอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่หล่อหลอมขึ้นมาตามขวบวัยของการเติบโตชาวอุรังลาโวยมีชุดความรู้ที่เป็นของตนเองอยู่แล้วนะคะเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาในกลุ่มชนเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีพชาวอุรังลาโวยเนี่ยอ่านน้ำจำลมอ่านฟ้าจำดาวบางคนรู้แม้กระทั่งเสียงชนิดใดคือเสียงของปลาอะไรกำลังอยู่ตรงไหนโดยดำน้ำลงไปฟังซายักเองที่ได้รับความรู้ในลักษณะนี้มาโดยตลอดเนี่ยนะคะจึงตั้งคำถามกับความรู้ชุดใหม่ที่เรียนจากในโรงเรียนค่ะฉันได้รับการเรียนรู้จากท้องทะเลสายลมแสงแดดปลาหู้และคนรอบข้างจากปู่มาก่อนแต่เมื่อเข้าโรงเรียนครูนำเอาสิ่งที่คิดว่าดีจากคนเมืองมาสอนพวกเราและมักดูถูกพวกเราว่าเป็นคนทะเลคนเถื่อนคนไม่รู้หนังสือและเป็นคนที่ยากจนความจริงแล้วครูใช้เวลาล้างความเชื่อที่เราเคยเรียนรู้มาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและนำความคิดของคนเมืองมาใส่สมองของพวกเราซึ่งมีแต่เรื่องยกย่องพวกคนเมืองพวกเขาดีพวกเขาเก่งในทุกทางนอกจากการตั้งคำถามแล้วนะคะผู้เขียนยังกำหนดให้ผู้เล่าเรื่องเนี่ยกล่าวโจมตีโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมอุรังลาโวยปัญญาจากโรงเรียนใช่หรือไม่ที่สอนให้คนเมืองรู้จักการคดโกงดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่าตนและเพราะปัญญาของคนเมืองนี่เองฉันคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราเดือดร้อนอย่างไม่สิ้นสุดเสียงของผู้เล่าเรื่องตอนนี้นะคะย้ำความเป็นสถาบันของโรงเรียนคนเมืองชั่วร้ายเพราะผ่านระบบการศึกษาของโรงเรียนชาวอุรังลาโวยจึงมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะเหมือนคนเมืองเพราะได้รับการขัดเกลาแบบคนเมืองการทำรงรักษาอัตลักษณ์ให้บริสุทธิ์เหมือนก่อนจึงเป็นไปได้ยากค่ะมีชาวอุรังลาโวยบางคนเนี่ยนะคะได้รับประโยชน์โดยตรงเลยจากความรู้ที่เรียนในโรงเรียนแต่ผู้เขียนเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าแทนที่คนเหล่านั้นจะใช้ความรู้ในการต่อสู้เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ของตน
กลับถูกผนวกรวมเข้าไปอยู่ในกระแสหลักแล้วก็กลายเป็นคนของรัฐซะเองเช่นยูโซฟเพื่อนของซายักที่ตอนท้ายเรื่องเนี่ยนะคะก็ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านส่วนปูลูเพื่อนของซายักอีกคนหนึ่งซึ่งพยายามตั้งตนเป็นผู้นำในการรวมพลังเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องที่ดินกลับถูกฆาตกรรมอย่างมีเงื่อนงำด้านการนำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ในหมู่บ้านชาวอุรังละโว้ยนั้นเนี่ยนะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาค่ะครูเคยบอกกับเราว่าดีเหมือนกับคนเถื่อนจะได้มีศาสนาครูบอกว่าพวกเราจะได้เลิกนับถือผีครูบอกให้พวกเรามานับถือศาสนาของคนเมืองเพื่อชีวิตจะดีขึ้นเมื่อสายักมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาพุทธสายักตั้งข้อสงสัยว่าพระก็เหมือนกันเพราะนอกจะติดต่อกับผีได้แล้วยังสามารถบอกกับชาวเมืองได้ว่าญาติพี่น้องที่ตายไปอยู่ที่ไหนบ้างในนรกหรือในสวรรค์คิดถึงคำที่ครูเคยสอนไว้ว่าพวกที่นับถือผีเป็นคนเถื่อนชาวเมืองก็ควรจะเป็นคนเถื่อนเช่นอุรังละโว้ยผู้เขียนได้แสดงให้เห็นว่าสถาบันศาสนาเองก็รับใช้คนเมืองไม่ได้บริสุทธิ์ซื่อตรงดังที่พยายามชวนเชื่อโดยเฉพาะกรณีที่สมภารพยายามปกป้องเท่าแก่เสงผู้เป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวอุรังละโว้ยค่ะน่าสังเกตว่าไม่มีใครกล่าวโทษเท่าแก่เสงว่าเป็นตัวการในการทำให้ปูรูตายฝ่ายเท่าแก่เสงก็เก็บตัวเงียบเขาฉลาดที่ทำบุญผ่านสำนักสงฆ์สมภารจึงมักออกมาปกป้องและนำของมาแจกในหมู่บ้านโดยบอกว่าเฒ่าแก่เสงน่ะเป็นผู้บริจาคยิ่งไปกว่านั้นตอนท้ายเรื่องสมภารละสมณเพศกลายเป็นผู้ค้าที่ดินรายใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีคุณธรรมที่แท้จริงนอกจากการศึกษาและศาสนาในฐานะสถาบันแล้วนะคะก็ยังมีการสร้างสถาบันนันทนาการขึ้นใหม่ในชุมชนชาวอุรังละโว้ยซึ่งสมควรนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายอัตลักษณ์ดั้งเดิมลำวงเป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านหนุ่มสาวหลงระเริงกับของใหม่ที่สร้างอารมณ์ให้ผู้ชายหวั่นไหวในกามอารมณ์อีกทั้งสิ้นเปลืองมากพอต้องซื้อตั๋วราคาแพงในแต่ละรอบพวกเราออกทะเลไปหาปลาแทนที่ได้เบี้ยมาจะได้นำมาใช้จ่ายหรือไม่ก็เก็บบอมเบี้ยไว้กลับซื้อตั๋วลำวงเสียหมดผู้เล่าเรื่องมองสถานการณ์ดังกล่าวด้วยสายตาที่หวาดหวั่นการปะทะกันระหว่างกลไกที่รัฐและคนเมืองนำมาเพื่อทำลายอัตลักษณ์ของอุรังละโว้ยผลสรุปสุดท้ายปรากฏในคำพูดของปู่ที่กล่าวยืนยันว่าอุรังละโว้ยจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซายักหลานรักปู่ลืมบอกเรื่องที่มูยังหรือบรรพบุรุษเคยสอนว่าพวกที่เขามาให้เราเป็นอะไรเราก็เป็นได้แต่ท้ายที่สุดพวกเราก็ยังเป็นชาวอุรังละโว้ยและนับถือผีอยู่เหมือนเดิมตราบใดที่พวกเรายังล่องปลาหู้หรือเรือและยังล่าปลาในทะเลจงจำไว้ประเพณีพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในเรื่องประทีปบรรยายได้อย่างละเอียดละออาจจะเพื่อเน้นว่าอุรังละโว้ยมีอารยธรรมที่เป็นของตนเองค่ะไม่ได้ป่าเถื่อนดังที่ปรากฏในชุดความรู้ของคนเมืองเช่นประเพณีการเกิดที่กล่าวถึงพิธีกรรมของหมอตำแยโต๊ะบิดัดก็นำข้าวสารหมากพลูเทียนไขได้ดิบมาวางไว้ตรงหน้าจากนั้นก็ได้จุดเทียนแล้วเชิญมูยังผีบรรพชนมารับเครื่องบูชาและคลุ้มครองมะกับลูกพิธีกรรมสำคัญที่ผู้เขียนบรรยายอย่างละเอียดเช่นกันก็คือพิธีลอยบาปของชาวอุรังละโว้ย
เป็นพิธีที่สะท้อนความเชื่อเรื่องผีเช่นกันค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะคะก็คือบทบาทของพิธีกรรมนี้ค่ะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทำให้ชาวอุรังละโว้ยเนี่ยมีโอกาสมาร่วมกันจัดเตรียมและก็ดำเนินงานพิธีนับว่าเป็นส่วนช่วยให้อัตลักษณ์ของชุมชนและก็ชาติพันธุ์เนี่ยเกิดความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อปราหูประจักษ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์สวยงามขบวนรำโทนรำมนาเข้ามาร้องรำรอบๆปราหูโดยดาโต๊ะจะเข้ามาในวงล้อมและจุดกำยานนำมาไว้ที่ส่วนท้ายพร้อมจุดเทียนและนำหมากพลูมาบูชาบรรพชนนำข้าวตอกมาซับรอบๆปราหูในระหว่างนั้นขบวนแห่แหนโดยรอบตลอดเมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงสุดจนน้ำทะเลเริ่มทรงดาโต๊ะจะทำพิธีสาดน้ำรอบปราหูประจักษ์และทุกคนจะผลัดกันสาดน้ำรอจนน้ำทะเลเริ่มลดดาโต๊ะทำพิธีรอยปราหูประจักษ์และท้ายสุดชาวบ้านต่างนำข้าวตอกที่จัดเตรียมไว้รูดไปตามร่างกายแล้วซัดลงในปราหูประจักษ์เป็นการฝากความชั่วร้ายไปกับปราหูประจักษ์ลำนั้นจิรัตเฉลิมแสนยากรนักเขียนเรื่องสั้นความเรียงบทวิจารณ์วรรณกรรมผู้ได้รับรางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรมหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณประจำปี2552ได้พูดถึงวรรณกรรมที่นำเสนอเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยในอีกมุมมองค่ะหากพิจารณาในวรรณกรรมไทยในทศวรรษที่ผ่านมานะครับเสียงของคนชายขอบในกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยได้สะท้อนผ่านวรรณกรรมพอสมควรนะครับในขณะที่วรรณกรรมร่วมสมัยในปัจจุบันน่าจะพบว่าได้ขยายเสียงสะท้อนของกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือว่าคนชายขอบเนี่ยออกไปสู่มิติทางเพศฮะสีผิวหรือว่าอายุมากขึ้นนะครับเรามักเคยชินนะครับว่าการแบ่งชาติพันธุ์สีผิวเพศและอายุเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะโดยด้วยคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าเชิงชีววิทยาอะไรก็ตามนะครับจิรัตเฉลิมแสนยากรนอกจากจะหลงไหลโลกวรรณกรรมในหลากหลายมิติแล้วนะคะศึกษามาทางด้านวรรณคดีเปรียบเทียบและมีผลงานทางด้านวรรณกรรมวิจารณ์ยังเป็นนักแปลอิสระและนักเดินทางได้ให้ความสำคัญของพื้นที่การนำเสนอเสียงเรียกร้องที่แตกต่างหลากหลายค่ะแต่หากพิจารณาในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเราจะพบว่ามิติทั้งชาติพันธุ์สีผิวเพศและอายุล้วนสัมพันธ์กับมิติทางสังคมและการเมืองด้วยเช่นกันครับดังเช่นเราจะเห็นการแปะป้ายนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนบ้านนอกนะหรือมากไปกว่านั้นคือใครที่ไม่ใช่ไทยนะครับหรือคนนี้ผิดเพศนะคนนั้นไร้สมรรถภาพคนนี้เป็นคนแก่มนุษย์ป้าอะไรพวกนี้นะล้วนแล้วจะถูกตีตราให้เป็นคนชายขอบผ่านมิติทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยพบว่าวรรณกรรมไทยเนี่ยสะท้อนสถานะของชนกลุ่มน้อยหรือคนชายขอบเนี่ยทั้งกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มความหลากหลายทางเพศผู้พิการหรือผู้สูงอายุล้วนถูกประกอบสร้างขึ้นผ่านบริบททางการเมืองและสังคมทั้งสิ้นครับหลายคนนะคะอาจจะเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่าอุรักละโว้ยแต่ในเรื่องเสียงเพรียกจากท้องน้ำผู้เขียนใช้เรียกว่าอุรังละโว้ยค่ะบทสรุปสุดท้ายในเรื่องเนี่ยผู้เขียนกำหนดให้ทรายยักษ์และก็พวกตัดสินใจออกทะเลเพื่อให้สังคมได้เป็นประจักษ์พยานต่อความอยุติธรรมที่พวกเขาได้รับพวกเรายอมตายเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการต่อสู้เรื่องที่ดินของเราถูกโกงจากคนเมืองเป็นเรื่องจริงเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราที่พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเรากล้าหาญแม้จะพ่ายแพ้ก็ตามผมกับลูกเมียและพวกเราทุกคนจึงขอลาท่านไปก่อนเป็นการปิดฉากการต่อสู้ของชาวอุรังละโว้ยที่ยอมละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตนเองแล้วก็ยอมเป็นซากที่ยังหายใจหลายปีผ่านไปในที่สุดอุรังละโว้ยรุ่นหลังได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองไปเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะคะที่เป็นชนชายขอบในสังคมไทยที่อยู่ในกระแสการพัฒนา
ที่ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์จนกลายเป็นเพียงสินค้าผมเป็นชาวเลถ่ายรูปกับผมได้นะครับคิดเป็น20บาทเท่านั้นผู้เขียนสร้างตัวละครอุรังละโวยรุ่นใหม่ที่ประกอบขึ้นมาจากความไม่เป็นอุรังละโวยนับแต่การเรียกตนเองว่าเป็นชาวเลทั้งที่คำนี้เนี่ยเป็นคำที่อุรังละโวยเห็นว่ามีความหมายในเชิงดูหมิ่นเหยียดหยามจากการหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพมาเป็นการขายสินค้าและก็ทำตัวเองให้เป็นสินค้าด้วยการรับจ้างเป็นแบบถ่ายรูปนะคะจากอุรังละโวยที่หมายถึงคนน้ำกลายเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมของอุรังละโวยเองที่ผู้เขียนใช้เพื่อต่อรองกับรัฐและก็คนเมืองมาถึงท้ายเรื่องอุรังละโวยเองต้องเป็นฝ่ายเรียนจากคนเมืองแล้วก็ไม่ให้ค่าแก่ศักดิ์ศรีและความเสียสละของบรรพบุรุษค่ะคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้ชาวเลมีค่ามากนะพวกททเอ่ยจังหวัดเอ่ยให้แสดงวัฒนธรรมของเราความจริงผมก็ไม่รู้อะไรหรอกคนเมืองมาสอนพวกเราทุกอย่างเราทำเราแสดงแล้วเราก็ได้เงินได้ทองเดี๋ยวนี้ชาวเรไม่ถูกรังเกียจแล้วเขายกย่องเราให้เกียรติเราเสียดายนะที่บรรพชนเราเกิดมาเร็วไปสักหน่อยเลยลำบากในที่สุดค่ะความเป็นอุรังละโวยก็ถูกทำลายจนหมดสิ้นหลงเหลือแต่เพียงลักษณะทางชีววิทยาที่สืบทอดมาทางพันธุกรรมและกลืนกลายเข้ากับลัทธิบริโภคนิยมในสังคมปัจจุบันนี้ค่ะเสียงเรียกจากท้องน้ำจึงเป็นเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์ของคนชายขอบกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของคนชายขอบอีกหลากหลายกลุ่มในสังคมไทยก็ได้นะคะที่ครั้งหนึ่งเคยดำรงชีวิตอย่างทรนงและมีศักดิ์ศรีต้องพ่ายแพ้ต่อกลไกของรัฐและก็คนเมืองที่รุกคืบเบียดขับกลืนกลายจนกระทั่งสูญเสียอัตลักษณ์อย่างน่าเศร้าใจเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast